ันจะให้ผมอยู่กับมันคนเดียวไม่ให้ผมไปไหนเลยไงให้เป็นของมันคนเดียวเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายหน้าบ้านเนี่ยแล้วมีสิทธิ์อะไรให้ไลน์แมนหรือแกร็บหรือฟู้ดแพนด้าทุกคนมาถ่ายหน้าบ้านเราอะเคลื่อนไหวว่าเราอยู่งงมากคือต้องบอกก่อนนะคะเขาไม่ได้จ้างแบบนั้นนะแม่เดี๋ยวน้องไรเดอร์ตกงานกาลานาวเลยเขาบังคับโดยการหลอกว่าเดี๋ยวไปส่งของให้หมู่บ้านนี้หน่อยสิน้องก็รับของไปและที่บอกอะค่ะจริงๆวิรยาซ้อนรถมาด้วยตั้งแต่แรกแล้วลงกลางทางคุณผู้ชมเสร็จแล้วเขาลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมไรเดอร์เนี่ยจริงๆเป้าหมายเนี่ยทางวิรยาบอกว่าให้ไปส่งบ้านข้างๆของเสียให้ส่งบ้านข้างๆของเสียก่อนนะคะเราก็งงบอกอ้าวทำไมไม่ให้ไปบอกบ้านเลขที่ของเสียเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าไปถึงบ้านเสียเนี่ยเขาจะต้องเรียกคนในบ้านออกมาทำให้คนในบ้านรู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงบ้านข้างๆของเสียซึ่งไม่มีคนอยู่ไรเดอร์ต้องโทรกลับไปหาวิรยาอีกรอบหนึ่งพี่ๆไหนอะบ้านที่จะให้ผมไปส่งของวิรยาบอกไม่ต้องส่งของละน้องถ่ายรูปบ้านหลังเนี้ยกลับมาให้พี่แล้วพี่จะโอนเงินค่าส่งของให้นี่คือตอนไรเดอร์ก็หลวมตัวต้องแอบถ่ายรูปอีกคุณผู้ชมฮะเพื่อจะเอาค่าจ้างเพราะแม้เขาก็ไม่ได้ค่าจ้างพอส่งไม่สำเร็จอะไรเงี้ยก็จะถูกเหมือนรีพอร์ตจนกระทั่งต้องออกจากงานนะครับของพี่นี่โดนกระทบบ้างไหมครับอ๋อไม่กระทบครับแค่เขาไม่จ่ายตังค์แค่นั้นเขาจะส่งแกร็บมาสืบดูก่อนว่าบ้านมีใครอยู่ไหมเขาถึงเช่นถ้าไม่มีใครอยู่หรือมีใครอยู่จะเป็นยังไงครับแต่ถ้ามีคนอยู่ก็ไม่มีเข้ามาถ้าไม่มีเขารู้ว่าบ้านไม่มีคนอยู่ปุ๊บเขาจะเข้ามาแล้วมาทำแบบที่เขาเคยถูกต้องก็ล่าสุดก็คือถอดป้ายทะเบียนลูกสาวเข้าไปครับนั่นนะครับเราก็เลยพอรู้ว่ามีอย่างเงี้ยเราต้องระวังนะเพราะมันถ้าเป็นแบบนี้มันเปรียบเทียบเหมือนว่าเราทำงานปกป้องใช่ไหมครับแต่ดีว่าเฮียวัฒน์เขาเข้าใจว่าเป็นคนนี้คนนี้ไม่หมายถึงว่าตอนที่ถูกตัวของผู้หญิงเขาให้ไปส่งของแล้วก็แล้วพอส่งไม่สำเร็จอะไรเงี้ยก็จะถูกเหมือนรีพอร์ตจนกระทั่งต้องออกจากงานนะครับของพี่นี่โดนกระทบบ้างไหมครับอ๋อไม่กระทบครับแค่เขาไม่จ่ายตังค์แค่นั้นแล้วผมก็ตัดความรู้ครับครับพี่รู้ไหมครับว่าเพื่อนสมาชิกที่เขาขับแก๊ปด้วยกันก็เจอเหตุการณ์แบบคล้ายๆพี่อย่างเงี้ยไม่ทราบเลยครับเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่ได้ขับแล้วอ๋อเขาดูปกติไหมพี่ตอนที่พี่เข้าไปอะครับเหมือนปกตินะครับเวลามันคุยกันไม่จบมันบอกว่ากับเมียหลวงมันก็มาหาเรื่องครับมันก็มาตามอย่างเงี้ยแหละให้ผมกลับไปหามันครับเราก็เห็นมันเป็นผู้หญิงเราก็สงสารมันแล้วก็ไปอยู่กับมันหน่อยนึงไอ้เรื่องจะมีอะไรกันมันไม่ใช่เรื่องสำหรับผมเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมมีเมีย 2-3 คนแล้วก็ผมอายุจะ60แล้วอะปีนี้57แล้วคือบ้านใหญ่เขาไม่ได้มากดดันเราแต่ว่าเอ้ยอย่าให้มันเดือดร้อนเขาแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้จบสำหรับผู้หญิงคนนี้มันก็รู้ดิว่าผมมีเมียหลวงคนนี้แล้วก็มีเมียอีก 2-3 คนมันก็รู้วันที่คบกันบอกไหมคะว่าเฮียมีแล้วบอกผมพามันมาบ้านนี้ก็บ้านนี้ก็อยู่กับเมียหลวงบอกเรียบร้อยบอกรับได้ไหมเจ้าตัวบอกรับได้รับได้มันไม่รับได้มันจะให้ผมเหรอมันหาเรื่องเข้าไปทั่วมันเป็นโรคประสาทผมก็บอกให้ญาติเขาพาไปหาหมอครับอย่าให้เขาพาไปหาหมอมากกว่าเราไม่รู้จะไปทำอะไรมันแล้วมันจะให้ผมอยู่กับมันคนเดียวไม่ให้ผมไปไหนเลยไงครับให้เป็นของมันคนเดียวบอกไม่ได้หรอกผมต้องทำมาหากินนั่งกับลูกค้ามันก็ไปหึงลูกค้าเราพอไม่ไปโดนตัวเขานะผมดูจากกล้องผมก็ดูกล้องไม่เป็นหรอกเขาเมื่อวานนี้อมรินทร์เขามาเปิดบอกว่าไม่ได้โดนตัวเขาเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไปทำงานของผมกลับมาก็เห็นมันมางัดป้ายทะเบียนรถไง